อ้างอิงจากวิชาที่สกัดจุดอันเป็นวิชาที่สามารถจัดการคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายหากใครโดนแล้วสามารถตายได้เลยเพราะขยับตัวไม่ได้เราจะมาจัดอันดับผู้ที่เก่งที่สุดโดยดูจากหากใครตกอยู่ในกำมือผู้นั้นถือเป็นฝ่ายแพ้ครับและใครกันแน่ในซีรีส์เซียวฮู้ยีที่ถูกสกัดจุดไปกี่ทีก่อนอื่นต้องบอกนะครับว่าใครไม่ต้องการโดนสปอยขอให้หลีกเลี่ยงคลิปนี้นะครับวิชาที่สกัดจุดเริ่มมีมาให้เห็นตั้งแต่ตอนที่2ซึ่งคนที่โดนเป็นคนแรกนั้นไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเยี่ยนหนานเทียนตัวละครที่คาดว่าจะเก่งที่สุดในยุทธภพครั้งแรกนี่โดนไปกี่จุดรู้จักในลูกกันได้เสร็จแล้วก็เลื่อนมาจิ้มที่ท้องทั้งหมดรวมเป็น1จุดครับหมดสภาพโดยผู้ที่เอาชนะเขาได้คือชายไม่จริงหญิงไม่แท้หูเจียวเจียวก็จะนับได้ว่าชนะไปด้วยการกดจุด1ทีคนที่2คือแม่นางเถี่ยสิ้นหลานผู้ถูกหลอกให้กดจุดตัวเองจากการต่อสู้วัดพลังฝีมือกับเซียวฮื้อหยี1จุดก็เท่ากับว่าแม่นางเถี่ยพ่ายแพ้ให้กับเจียงเสี่ยวหยูด้วยท่าฝ่ามือวายุ79พิฆาตที่คิดคนขึ้นมาได้เมื่อตะกี้คนที่3เทพธิดาน้อยจางจริงไม่รู้ว่านางแข็งแกร่งหรือเปล่าแต่คนนี้อาจจะเป็นคนที่โดนเยอะที่สุดก็เป็นไปได้แถมเร็วมากๆจะให้ดูว่ามีกี่จุดนะครับจุดที่โดนคือต้นขาไหล่ซ้ายสะโพกขารวมเป็น3จุดมีผลทำให้เป็นอัมพาตซึ่งจริงๆแล้วจิ้มตรงไหนก็เห็นเสร็จทุกรายคนที่4ยังก้ำกึ่งกันอยู่นะครับหรือเป็นอุบายกันแน่ถัดจากสู้กับแม่นางชุดแดงเจียงเซียวหยูก็ตื่นขึ้นมาพบว่าโดนสกัดจุดถือว่าตานี้พ่ายแพ้ให้กับเทียสิ้นหลานก็เป็นอันเสมอไปสลับ2คนนี้ครับคนที่3ครั้งที่5เทพธิดาน้อยคนเดิมอีกแล้วคราวนี้โดนหลอกให้ที่สกัดจุดเป็นครั้งที่2คราวนี้โดนทีเดียวที่อกข้างขวาสร้างความคับแค้นใจยิ่งนักกับครั้งที่2นี้คนที่5เจียงเสี่ยวหยูพบกับเจียงวี่หลางเป็นครั้งแรกจากการพยายามหลบหนีเสี่ยวหมีมี่ลงไปใต้ดินในวังของเจ้นะครับและครั้งนี้เจียงวี่หลางพลาดท่าโดนสกัดจุดที่ตูด1ทีขยับไม่ได้ไม่ยักรู้ว่ามีจุดอะไรแถวนี้ด้วยเป็นครั้งที่2ของวี่หลางที่พยายามจะฆ่าเจียงเสี่ยวหยูแต่กลับโดนเข่าสกัดจุดที่ลำตัวด้านข้างแค่ครั้งเดียวนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการสกัดจุดโดยไม่ใช้มือและเจียงวี่หลางโดนจับแพ้ไปอีก1ครั้งเจียงอี้หลางยังไม่เข็ดจะลงมือซ้ำอีกคราวนี้โดนวัตถุลึกลับพุ่งเข้าที่ไหล่ซ้ายถือเป็นการโดนสตันโดยบุคคลลึกลับที่ไม่ออกตัวรวมครั้งนี้ก็3ครั้งเข้าไปแล้วและยังเป็นการถูกสกัดจุดโดยไม่ถึงตัวนะครับอาจเป็นไปได้ว่าเจียงวี่หลานถือเป็นบุคคลที่กระจอกที่สุดในยุทธภพก็เป็นได้นะครับแม้แต่ถั่วยังพ่ายแพ้เดี๋ยวมาดูว่าแกสามารถชนะใครได้บ้างครั้งที่4นะครับเจียงวี่หลางอีกแล้วครับโดนลวนลัวเข้าที่เอวด้านหลังขณะนอนหลับโดยฝีมือของเจียงเสี่ยวหยูคราวนี้เป็นคนที่6ครับจอมยุทธเส้นได้เฮ้ยจื่อจู่คิดจะจับเจียงเสี่ยวหยูกลับพลาดท่าโดนจับซะเองถือว่าพ่ายแพ้ให้กับเจียงเสี่ยวหยูเพราะจะลงมือสังหารเมื่อไหร่ก็ได้ฮะผลต่อไปที่พ่ายแพ้แต่ถูกทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่แน่ชัดแต่เหมารวมไปด้วยเลยละกันนะครับโดย1ใน10คนโฉดเถี่ยจ้านพ่ายแพ้ให้กับเจียงเปียเฮ่อคนถัดมาเป็นการหลบหนีของงูหลงจิวจากการที่2คนนี้พยายามขโมยยารักษาโรคไส้ขาดไปช่วยเจ้าป่าน้อยเซียวฮื้อหยีและถูกจับได้โดยพี่กรองและน้องสามนะครับรวมทั้งเฮยจือจูก็ถูกจับได้โดยไม่ต้องมัดแสดงว่าโดนสตันไปเรียบร้อยแล้วดูจากภาพก็ได้ครับคนถัดไปคือผิงกูและเพื่อนของเธอวี่เฉียวจากการถูกที่สกัดจุดโดยแผนหลอกของเจียงเสี่ยวหยูที่กำลังถูกขังอยู่ในวังบุปผาโดยคราวนี้จิ้ม2ทีพร้อมกันได้อย่างไม่น่าเชื่อแถมแม่นจุดตรงเป๊ะไม่นึกว่าจะมีจุดสกัดที่ทองน้อยด้วยแล้วต่ำลงมาจะมีอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือว่าอาจจะมีจุดอื่นที่สกัดได้อีก
เรายังไม่รู้แต่จะสังเกตได้ว่าเพื่อนของผิงกูสามารถเงยหน้าได้แสดงว่าจุดนี้ไม่มีผลกับคอก็ได้นะครับคราวนี้เป็นครั้งที่2ของเจียงเสี่ยวหยูที่ถูกจับได้โดยท่านถงนะครับซึ่งต่อมารู้ที่หลังว่าคือเย่าเหว่ประมุขของวังหมุกผานั่นเองจากระดับของไทม์ไลน์จะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าใครตอนนี้อยู่ในระดับจุดสูงสุดของเจ้ายุทธภพแห่งการสกัดจุดมาดูอีกคนหนึ่งครับเป็นการพลาดท่าของวาอูเชนะครับถึงจะไม่ใช่การสกัดจุดแต่เป็นจุดอะไรก็ไม่รู้ครับที่ทำให้เจ็บปวดจนใช้พลังไม่ได้จากเข็มใยบัวแต่ก็ถือได้ว่าวาอูเชพ่ายแพ้ให้กับแม่นางกูหญิงไปนะครับแต่การถูกลอบทำลายไม่รู้ว่าทำไมโลกจอมยุทธสู้กันแทบตายโดนทีเดียวแพ้ทุกทีครั้งที่2ของเถี่ยซิ่นหลานนะครับโดยเจียงปี้หลางเธอโดนจับมัดแถมโดนที่จุดอีกไม่รู้โดนตรงไหนนะครับแต่เวลาคลายจุดมักจะจิ้มที่หัวไหล่เสมอถือว่าคราวนี้แม่นางเถี่ยพ่ายแพ้ให้กับวี่หลางและแม่นางเถี่ยเพิ่งเสมอกับเจียงเสี่ยวหยูตามกติกาฟุตบอลแล้วใครทำประตูได้มากกว่าถือว่าเชียงวี่หลางนำเชียงเสี่ยวหยูอยู่1แต้มไปก็แล้วกันครับคนที่11นะฮะจากการโดนหลอกด้วยแผนของเชียงเสี่ยวหยูทำให้เจ้าพยัคฆ์ต้องโดนจัดตันโดยเพื่อนของ12นักกษัตริย์เว่ยอู่หยาแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นแผนของเชียงเสี่ยวหยูถึงไม่ได้จิ้มเองก็ถือว่าเอาชนะเว่ยหมาอีได้ก็ให้ไป1คะแนนครับครั้งที่3ของเทียซินหลานโดนอีกแล้วครับจากเกมพิษที่เอวยิงแม่นเหมือนดีดลูกหินทะลุเข้าไปในร่างได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียวไม่รู้ว่าไม่ว่าใครก็แพ้ครับเท่าที่ดูมาฮูหยินไปยังจิ้มไม่พลาดบางทีนางอาจจะเก่งที่สุดในยุทธภพก็เป็นไปได้คราวนี้เป็นทีของผิงกูนะครับโดยลำดับไทม์ไลน์แล้วคราวนี้โดนสกัดจุดตอนไหนไม่รู้ทำให้ขยับไม่ได้นั่งอยู่หน้าถ้ำเขารูปแปรก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นประมุขครองของวังบุปผามาถึงคนสุดท้ายนะครับคนที่12คนสุดท้ายที่โดนสกัดจุดจากด้านหลังและเป็นครั้งแรกที่โดนที่ถูกสกัดจุดแล้วถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมเลือดเย็นที่สุดคือพี่น้องฆ่ากันเองโดยเหลียงซิงพยายามห้ามการต่อสู้ของสองพี่น้องฝาแฝดจึงถูกเยาเหว่ฆ่าตายโดยไม่ทันได้สู้กลับด้วยซ้ำนี่อาจเป็นการสกัดจุดที่โหดเหี้ยมที่สุดในซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นไปได้ครับก็สิ้นสุดกันไปแล้วนะครับสรุปได้ว่ามีการสกัดจุดทั้งหมด26ครั้งจาก12คนและผู้ที่เป็นสุดยอดนักสกัดจุดก็คือเจียงเซียวหยูสกัดไปได้7คนนับรวมทั้งหมดได้10จุดลำดับตารางสุดยอดจอมยุทธก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี้ครับจะเห็นว่าเจียงเซียวหยูเคยแพ้ให้กับเถี่ยซิ่นหลานและเถี่ยซิ่นหลานก็แพ้ให้กับเจียงวี่หลางแต่ถ้านับจำนวนจุดที่เก็บได้เจียงเซียวหยูทำคะแนนนำไปได้3-1จากการจิ้มรัวๆและไม่เคยพลาดท่าให้กับเจียงวี่หลางและยังเหนือกว่าคนที่ชนะหวาอู่เชด้าจะเห็นว่าใครๆก็แพ้เขาครับก็มาถึงบทสรุปกันสักทีนะครับจากไทม์ไลน์ที่เล่าตั้งแต่ต้นยันจบนี้ผู้ที่อยู่เหนือจุดสูงสุดในยุทธภพนั่นก็คือแต่เดี๋ยวก่อนถึงแม้เย่าเหว่จะไม่เคยถูกสกัดจุดโดยตรงแต่โดนสตันอย่างแรงจนตกหน้าผาและผู้ที่ทำให้นางแพ้ได้นั่นก็คือเจียงเฟิงครับส่วนเยี่ยนหนานเทียนแม้ว่าจะพ่ายแพ้ให้กับถูเจียวเจียวซึ่งไปแพ้อีกทีโดนหลอกให้ฆ่ากันเองโดยผู้หญิงไฝอันดับจึงร่วงลงมาอย่างที่เห็นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสุดยอดยุทธภพแม้ว่าผู้ที่อยู่จุดสูงสุดจะตายไปแล้วแต่ก็กลายเป็นผู้ที่เก่งที่สุดไปได้ไม่มีใครเหนือกว่านี้ไปอีกแล้วตรงกับใจผู้ชมไหมครับคาดว่ามีพลิกล็อกแน่นอนงานนี้คลิปหน้าไม่มาแบบนี้แน่นอนแต่ก็มาดูกันครับว่าใครคือผู้ที่ดื่มยาพิษมากที่สุดแล้วรอดตายกี่คนใครติดตามเรื่องนี้จำได้แน่นอนครับใน Netflix ทำมาใหม่สนุกมากๆภาพ CG ทำได้สวยจนไม่อยากจะติเลยทำให้นึกถึงตอนเราเป็นเด็กกลับมาอีกครั้ง
ก็เหมือนเดิมครับหากใครไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆ กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยหากใครชอบคลิปนี้กดไลค์รอติดตามตอนหน้าครับ